สวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้อร่อยแบบง่ายๆขอเสนอเมนูข้าวผัดกุ้งนะง่ายจริงๆเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยจ้าเอาจ้าเราก็มาดูส่วนผสมกันเลยนะจ้าเราก็มีข้าวจ้ะข้าวสวยนะจริงๆแล้วถ้าจะผัดข้าวให้สวยจริงๆเนี่ยก็จะต้องเอาข้าวไปแช่ตู้เย็นค้างคืนนะมันจะเป็นข้าวที่แห้งแต่ของน้ำไม่ได้แช่นะก็เลยข้าวมาจากหม้อเลยมันก็อาจจะแฉะสักหน่อยเวลาเราผัดออกมาจ้ะเราก็มีหอมใหญ่ซอยนะแล้วก็มะเขือเทศซอยมะเขือเทศหั่นเต๋าแล้วก็ต้นหอมจากซอยนะแล้วก็มีถั่วงอกเพราะว่าน้ำไม่มีผักอย่างอื่นที่ใส่ลงไปในข้าวผัดเลยที่บ้านมีแต่ถั่วงอกนะก็เลยใช้ถั่วงอกแทนก็อร่อยดีเหมือนกันแปลกๆดีแล้วก็มีไข่นะเราก็เอาไข่มาตีเหมือนตีเป็นไข่เจียวนะจ๊ะก็ก่อนที่จะผัดนะจ๊ะก็ตีเตรียมเอาไว้ก่อนเลยแล้วเราก็มีกุ้งสดแล้วเครื่องปรุงก็จะมีน้ำมันมะกอกเกลือพริกไทยแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็ซีอิ๊วขาวตาเด็กสมบูรณ์จ้าพอจ้ะแล้วเราก็ใส่น้ำมันนะลงไปก่อนอุ้ยแม่ไม่ต้องเยอะไฟหน่อยนึงแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปเลยน้ำมันยังไม่ร้อนไม่เป็นไรเราก็เพิ่มไฟขึ้นมาให้น้ำมันมันร้อนเร็วๆเป็นอะไรที่ทำง่ายนะแล้วก็เร็วด้วยเห็นไหมข้าวน้ำน้อยไข่มันเยอะเดี๋ยวก็ไฟหน่อยก่อนแล้วก็ใส่หอมใหญ่ก่อนนะเพราะหอมใหญ่เป็นอะไรที่ถูกช้ากว่าใครก็เพื่อนน้ำตาลนิดหน่อยเกลือนิดหน่อยทุกอย่างใส่นิดหน่อยหมดเลยแล้วก็พริกไทยนี่ใส่ไปแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็คนมันชิมมันหน่อยก่อนนะว่ารสชาติจะได้หรือยังรสชาติได้แล้วจ้ะเดี๋ยวเราก็มาใส่ผักกันเลยนะทีนี้เราใส่ผักทุกอย่างรวมกันเลยเร่งไฟด้วยเพราะว่าจะเสร็จแล้วเห็นไหมเพราะผักทำง่ายมากเลยเร็วด้วยไม่เห็นแตงน้ำมันหอยน้ำมันดำนั่นก็เป็นอย่างกินข้าวขาวน้ำไม่ใส่น้ำมันหอยนะเพราะลูกชายบอกอยากกินข้าวผัดที่มันออกสีขาวๆนะจริงๆแล้วน่ะข้าวผัดที่มันออกสีขาวๆน่ะไม่ได้ต้องใส่สีลูกขาวด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันทำให้ข้าวเปลี่ยนสีเหมือนอย่างที่ร้านอาหารเห็นไหมข้าวเขาจะออกขาวๆเลยนะเขาไม่ได้ว่าใส่สีอกเกลียอะไรนะน้าใส่ผักลงไปหมดแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะเสร็จแล้วจ้ะส
็จะใส่แค่เกลือกับพริกไทยแค่นั้นเองแล้วก็อาจน้ำตาลนิดหน่อยไปตัดความเค็มออกบ้างแค่นั้นแหละแล้วก็ผัดอีกนิดหน่อยจะให้ถั่วงอกมันเริ่มจะสุกนะต้นหอมน้ำน้อยไปเลยไม่เห็นเขียวๆเยอะเลยแต่ไม่ไกลช่างเถอะพอละถั่วงอกผัดนานๆก็ไม่อร่อยเขียวจ้ะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเรามาจับใส่จานกันเลยแค่นี้ก็เป็นหน้าตาข้าวผัดกุ้งที่เสร็จแล้วจ้ะก็ไปลองทำกันดูนะจ๊ะสวัสดีจ้า